พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2565ต่อมาในมาตราที่8การยื่นคำขออนุญาตตามมาตรา7เนี่ยจะกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อการยืนยันตัวตนโดยประชาชนเข้าถึงได้สะดวกไม่เพิ่มภาระหรือค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นทั้งนี้การยืนยันตัวตนเนี่ยจะต้องทำวิธีอื่นนอกจากการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นะครับแนวทางปฏิบัติเนี่ยหากหน่วยงานของรัฐกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนะครับถ้ามีกำหนดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะต้องสะดวกกับประชาชนมากกว่าช่องทางปกติหรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนรวมทั้งต้องไม่เพิ่มภาระหรือค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเกินความจำเป็น